อธิบายอารมณ์แบบทหารอเมริกากลับบ้านแล้วเซอร์ไพรส์ครอบครัวทำไมรู้สึกว่าเขาอินมากเลยเมื่อเทียบกับทหารเกณฑ์ของไทยโอ้ของไทยทหารเกณฑ์กลับบ้านก็อินแต่ไม่มีใครไปถ่ายภาพไงแต่ว่าไอ้ที่เซอร์ไพรส์ของอเมริกาเวลาทหารกลับมาจากการสู้รบไงไปรบในอิรักไปรบในอัฟกานิสถานไม่ได้เจอครอบครัวเนี่ยพอกลับมาก็ดีอกดีใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีการถ่ายคลิปแล้วก็ในบางกรณีก็เป็นเซอร์ไพรส์มีเพื่อนมีญาติพี่น้องจัดให้ครอบครัวมารอในสถานที่ใดพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็ทหารซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นพ่อหรือบางทีก็เป็นแม่อะไรเงี้ยก็กลับมาแล้วก็กอดกับลูกของเรามีฉากนั้นเฉพาะเวลาทหารเกณฑ์กลับบ้านเพราะว่าเราไม่มีสงครามในต่างแดนที่ต้องไปร่วมรบแต่ว่าเราก็มีนะทหารที่ไปภารกิจในของ UN ในแอฟริกาอะไรเงี้ยพอกลับมาเขาก็เจอครอบครัวแต่มันไม่มีใครถ่ายคลิปไงพอไม่มีใครถ่ายคลิปแชร์ในโซเชียลมันก็ไม่มีอธิบายอารมณ์แบบทหารอเมริกันกลับบ้านแล้วเซอร์ไพรส์ครอบครัวทำไมรู้สึกว่าเขาอินมากเลยนะฮะก็เขาจากกันนานๆทหารเกณฑ์ของไทยพอกลับถ้ากลับแล้วรอดไม่ตายนะฮะไม่โดนซ้อมตายไปก่อนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ดีใจนะฮะส่วนใหญ่ก็ดีใจนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเผลอๆยิ่งกว่ากับเอางี้ดีกว่าทหารอเมริกันเนี่ยนะฮะเวลากลับจากอิรักและกลับจากอัฟกานิสถานเนี่ยเผลอๆไม่ได้ดีใจเท่ากับทหารไทยเวลาพ้นการเกณฑ์แล้วกลับบ้านนะอันนี้น่าดีใจมากกว่าทำไมคน Gen X ถึงแต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานเรื่องนี้ยาวไม่ใช่ Gen X อย่างเดียวคน Generation Y หรือแม้กระทั่ง Generation Z ในเวลานี้ก็แต่งงานช้าหรือไม่แต่งงานเพราะว่าเราถูกบ่มเพาะมาแหมเวลาไม่น่าน้อยเลยเรื่องนี้ผมคุยได้ครึ่งชั่วโมงเรื่องนี้ผมสัญญาว่าเดี๋ยววันอังคารเช้าถ้าไม่ลืมต้องเตือนนิดนึงเดี๋ยวให้พูดถึงน่าจะพูดถึงแล้วก็บังเอิญวันจันทร์ตอนเช้าไม่มี Daily Dose Live นะครับบังเอิญสุดสัปดาห์นี้ผมต้องไปต่างจังหวัดนิดนึงแล้วกว่าผมจะกลับมาต่างจังหวัดมันจะเป็นกลางวันของวันจันทร์แล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะเอาโดสโลกการเมืองของกลางคืนวันศุกร์เนี่ยไปรีรันเช้าตอนอันแทนอันนี้เช้าวันจันทร์อังคารประเด็นนี้สั้นๆก็คือว่ามันมีการบ่มเพาะกันให้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้มีความทะเยอทะยานที่จะมีวัตถุมีรายได้ที่สูงส่งสูงสักมีการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยที่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเป็นความทะเยอทะยานของปัจเจกบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนถูกบ่มเพาะมาโดยสังคมและโดยการเลี้ยงดูด้วยแต่โดยสังคมเป็นหลักว่าจะต้องแข่งขันกันโดยที่แต่ละคนต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนตัวในทางวัตถุในทางทรัพย์สินให้มีความพร้อมในส่วนนั้นแล้วถึงเวลาถึงจะเหมือนกับว่าสามารถเริ่มต้นครอบครัวได้ไอ้ทักษะความคิดในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นทักษะความคิดซึ่งในที่สุดทำให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความสุขการบ่มเพาะในสังคมให้ทุกคนเติบโตขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินทองเยอะแยะมากมายแล้วค่อยเริ่มครอบครัวเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากที่เป็น Generation X และ Generation Y หรือแม้กระทั่ง Generation Z เนี่ยในที่สุดไม่สามารถเริ่มครอบครัวได้เพราะว่าเมื่อคุณผ่านพ้นวัยหนึ่งเนี่ยความพร้อมในการมีบุตรและความพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในแบบที่เติบโตกันพร้อมๆกันขึ้นมาด้วยกันเติบโตกันขึ้นมาด้วยกันแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตร่วมกันรวมถึงแม้กระทั่งประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรด้วยกันด้วยการเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยตั้งแต่อายุ20หรือแม้กระทั่ง30ต้นๆเนี่ยประสบการณ์นั้นมันจะไม่ได้มีโอกาสเลยคือจะประสบการณ์นั้นจะขาดเลยสำหรับคนซึ่งพยายามที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทำให้ตนเองเป็นผู้ซึ่งประสบความสำเร็จมีความพร้อมจนกว่าจะมีความพร้อมส่วนใหญ่กว่าจะมีเงินพอในการที่จะเริ่มครอบครัวเนี่ยอายุปาเข้าไป40กว่าแล้วช่วงไพรม์ของร่างกายเนี่ยนะฮะในการเลี้ยงดูบุตรมันผ่านไปแล้วพอถึงเวลาอายุ40กว่าต่อให้มีความพร้อมเรื่องเงินทองเนี่ยในที่สุดเนี่ยพอคุณจะเริ่มอะไรตอนนั้นเนี่ยหลายเรื่องมันก็ช้าเกินไปแต่ว่าถามว่าเหตุผลทำไมคน Generation X หรือแม้กระทั่ง Generation Y แต่งงานช้ามีครอบครัวช้ามันก็เพราะเหตุผลนี้แหละเ
มันมีการสั่งสอนกันมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นสิ่งที่บ่มเพาะกันในทุกๆประเทศนะครับในหลายๆประเทศเลยว่าเฮ้ยอย่ามีนะลูกมีแล้วยากจนคุณไม่พร้อมหรอกนะเริ่มชีวิตแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวมีความเสี่ยงเรื่องนู้นเรื่องนี้นะในที่สุดทุกคนโตขึ้นมาแบบถูกเลี้ยงมาให้กลัวกลัวอะไรกลัวการมีความรับผิดชอบในการที่จะมีครอบครัวแล้วส่วนใหญ่แล้วพอถึงเวลากว่าที่จะมีเงินทองพร้อมที่มีครอบครัวเนี่ยนะฮะถึงเวลานั้นพอจะเริ่มอะไรมันก็เริ่มไม่สำเร็จกว่าจะมีลูกมีลูกไม่ได้ต้องไปเสียเงินเป็นล้านๆในการที่จะมีลูกเป็นปัญหาใหญ่ฮะคือมนุษย์พยายามที่จะทำในสิ่งที่สวนกับสิ่งที่เป็นความต้องการโดยธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นธรรมชาติมันออกแบบมาให้มนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีบุตรเนี่ยนะฮะมีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยตั้งแต่อายุ16 17 18หลายคนจริงๆแล้วสามารถเริ่มครอบครัวได้แล้วก็เติบโตด้วยกันนะฮะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาและก็เลี้ยงดูบุตรเนี่ยและค่อยๆเติบโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่อายุ20กว่าแต่ว่ามนุษย์ในยุคหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะต้องมีเงินทองก่อนมีความพร้อมก่อนส่วนใหญ่แล้วไอ้สิ่งที่ตลกที่สุดก็คือว่าพอคุณมีเงินทองก่อนคุณมีความพร้อมก่อนแล้วถึงเวลาคุณค่อยมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาเนี่ยนะฮะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปและชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเนี่ยกว่าคุณจะมีพร้อมทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณจะเริ่มเนี่ยนะฮะโอกาสดีๆในชีวิตมันก็หลุดพ้นไปหมดแล้วแล้วพอคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณก็เข้าใจรู้ว่ากูไม่มีความสุขเลยว่ะไม่เชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อก็จะไม่เข้าใจนะเราถูกสั่งสอนให้เติบโตขึ้นมาว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเริ่มทำงานต้องมีเงินต้องซื้อ iPhone อันละ 50,000 ถ้าเป็นไปได้วันนึงต้องโอ้โหขอโรเล็กซ์สักเรือนถ้าวันนึงต้องมีบ้านอยู่ขอผ่อนบ้านก่อนขอผ่อนบ้านก่อนเว้ยต้องผ่อนคอนโดก่อนยังไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกอย่าเพิ่งมีลูกขอผ่อนคอนโดก่อนคนกรุงก็คิดอย่างนี้เยอะ generation x y z ขอผ่อนบ้านก่อนสักหลังก่อนคอนโดขอผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีลูกไม่งั้นไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือถึงเวลาปรากฏว่าผ่อนไปผ่อนมาเฮ้ยมันเป็นความใฝ่ฝันว่ะต้องมีเบนซ์สักคันว่ะไอสิ่งที่ตลกก็คือว่าพอคุณมีทุกอย่างนั้นนะพอคุณมี iPhoneคุณอาจจะมี Rolex 1เรือนคุณมี Benz 1คันคุณมีคอนโด1แห่งใจกลางกรุงแล้วคุณก็นั่งดูกูไม่เห็นมีความสุขขึ้นมาเลยวะสิ่งที่ทำให้มีความสุขคือการมีลูกการมีครอบครัวที่สมบูรณ์คือสิ่งที่ทำให้มีความสุขทุกคนก็รู้ไม่ทราบว่ามีโอกาสได้ดูรายาผมไม่ดูผมไม่ชอบดูการ์ตูนยกเว้นผมไม่ชอบดูการ์ตูนยกเว้นลูกอยากไปดูคราวนี้บังเอิญเรื่องรายาเนี่ยลูกผมก็ไม่อินแล้วผมก็ไม่อินเพราะว่าแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องนี้สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ไหมคุณเอิร์ธซ่าพยายามถามในเรื่องซึ่งมีสาระนะฮะขอขอบคุณนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้ฝรั่งชอบดูการ์ตูนเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ในเอเชียดิสนีย์มันเลยทำมาถามว่าคนไทยอยากดูรายาไหมไม่อยากหรอกผมยังไม่อยากดูเลยลำคาญเบื่อเรื่องพวกนี้มู่หลงมู่หลานลำคาญว่ะไม่ต้องมาชวนไปดูดูทำหาอะไรมู่หลานผมไม่เห็นดูอยากนิทานเกี่ยวกับนักรบผู้หญิงชาวจีนแข็งแกร่งไม่เห็นหนุกเลยFrozen ก็ลำคาญแต่ว่าฝรั่งเนี่ยมันชอบดูเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านถามมาเนี่ยราญา The Last Dragon เนี่ยคนต่างชาติเนี่ยดูเนี่ยอาจจะสนใจเมืองไทยมากขึ้นไหมผมคิดว่าจะมีผลแต่บังเอิญตอนนี้มาเมืองไทยเนี่ยต้องควอรันทีนไงฮะมันเลยไม่มีใครอยากมาเพราะไม่มีใครอยากไปเที่ยวประเทศไหนที่มันควอรันทีนฮะเพราะไม่มีใครเขาลางานได้นานพอที่จะโดนควอรันทีน14วันแล้วค่อยเที่ยวฮะเพราะฉะนั้นมันช่วยกระตุ้นได้แต่ว่ากระตุ้นเสร็จแล้วไงอ่ะนะฮะก็แต่บังเอิญผมไม่ยอมไปดูนะฮะผมอยากไปดูแค่คิงคองกับคิงคองสู้กับ
ก็ซิลล่านั้นผมอยากดูโฆษณาชวนเชื่อโปรแกรมด้าของดิสนีย์เดี๋ยวในอนาคตผมจะพูดถึงรวมทั้งโปรแกรมด้าของ Frozen ด้วย Frozen ภาค2เนี่ยโฆษณาชวนเชื่อล้างสมองเด็กตั้งแต่วัยเด็กน่ากลัวหลายคนไม่เข้าใจ